ทำไมปากพี่เป็นพี่พักเป็นสีแดงแดงชมพูชมพูเช็ดเยอะค่ะมันก็ช้ำๆนะแต่ว่าสีออกหมดแล้วนะนะโอ้พี่พักเป็นคนที่พื้นปากไม่ใช่เป็นคนปากคล้ำเพราะท่านโชคดีมากๆเลยต้องขอบคุณตัวเองที่เป็นคนขยันหมั่นทาลิปมันนะลิปก่อนนอนลิปทุกครั้งที่ทำอะไรก็แล้วแต่ล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าอะไรเนี่ยต้องทาลิปก่อนเสมอต้องขอบคุณตัวเองนะคะลิปตัวที่สี่นะคะก็คือตัวเลฟรอนเหมือนเดิมเป็นเลฟรอนอัลต้าเฮดดี้แมตต์ลิปคัลเลอร์ตัวนี้พี่พักไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะเพราะมันแมตต์แมตต์ตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วพี่พักจะไปดูสีอะไรพี่พักก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่เขาเขียนว่า8161นะน่าจะเป็นสีลิปนะเนี่ยตรงเนี้ย8161ไม่มั่นใจเหมือนกันตัวนี้เป็นลิปแมตต์เลยค่ะเป็นลิควิดลิปสติกเป็นแบบแมตต์คือทาไปทีแรกเนี่ยก็ให้ความแมตต์เลยแต่ว่าไม่ได้แมตต์แห้งแกร็กนะคะถ้าแมตต์แห้งแกร็กจริงๆอ่ะสำหรับพี่พักจะบอกว่าตัว Wet n Wild เนี่ยเป็นแมตต์แห้งแกร็กจริงๆแล้วพี่พักก็แบบไม่ค่อยชอบอ่ะพี่พักชอบไปทาแบบแต่งแก้มแต่งตาอะไรซะส่วนใหญ่ตัวนี้ทา ง่ายนี่ค่ะเสร็จแล้วจะบอกว่าลิปตัวเนี้ยเป็นลิปที่แบบให้ความรู้สึกว่าเราอ่ะดูแบบเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงไม่รู้สิมันแห้งๆแหม่ๆยิ่งถ้าทาลิปตัวนี้นะแล้วเม้มด้วยทิชชู่นะแล้วก็เอาแป้งพัดโปะลงไปบางๆทีแล้วทาตัวนี้นะมันอยู่นานมากแล้วอยู่นานจริงๆนะกินข้าวเราก็ยังไม่ค่อยลบเลยแล้วมันทำให้ฟันเราดูขาวขึ้นปกติแล้วลิปสีชมพูอ่ะมันทำให้ฟันเราเหลืองแต่สีเนี้ยมันทำให้ฟันดูขาวขึ้นนิดนึงนะแล้วก็พี่พักชอบมากอันเนี้ยเขาไม่ได้แมตแบบแห้งแร็กอีกแล้วอ่ะมันก็เป็นลิปแมตต์ที่ให้ดูรู้สึกว่าปากรู้สุขภาพดีอ่ะไม่พี่พักไม่ชอบลิปแมตต์ที่รู้สึกว่าแมตต์จนปากเห็นร่องเม้มทีนี่แบบเป็นเมือกเป็นคราบเมือกออกมาอย่างเงี้ยนะตัวนี้ให้ความรู้สึกดีมากแล้วทำไมพี่พักถึงชอบทาลิปโทนนี้มันแต่งตัวกับเสื้อผ้าได้แบบทุกชุดเลยเนาะนอกจากว่าเราไปเที่ยวแบบชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะไม่เหมาะตัวนี้ได้ทั้งแบบลิปแมตต์สีโทนนะมันได้ทั้งแบบนูดหรือว่าสดใสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่พักชอบแล้วเดี๋ยวตัวถัดไปตัวที่5ตัวสุดท้ายของลิปที่พี่พักชอบแล้วนี่เลยค่ะคิวเอมูระนะคะสีนี้คือสี01นะตัวนี้ก็เป็นลิปแมตต์กึ่งครีมแมตต์เหมือนกันนะตัวนี้สีจะโดดจากตัวอื่นนิดนึงคือตัวนี้เป็นตัวสีแดงสีแดงที่พักทาตอนไหนทารู้สึกที่ว่าเวลาแบบเราต้องการความเป็นแบบผู้ใหญ่หรือว่าไปในที่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องการแบบทำให้เรารู้สึกว่าเรามี power อย่างเงี้ยพี่จะทาสีนี้นะพี่พักรู้สึกว่ามันช่วยเพิ่มความมั่นใจแต่ว่าถ้าเราไปพบผู้ใหญ่มากๆแล้วเราทาสีแดงไปเนี่ยพี่พักรู้สึกว่าไม่ควรเหมือนไม่ให้เกียรติเขาอ่ะเหมือนกับว่าทาสีแดงไปข่มเขาอ่ะนะพี่ทาให้เดินโอ้โหมันเกิดหน้ามันแบบแซ่บเนาะการทาลิปสติกสีแดงเนี่ยเราควรทาให้เจ้าตรงเนี้ยของปากเราอ่ะมันคอนเนคกันนะคะนี่พี่พักดูคุณโมเมพาเพลินมานะดูชอบมากคือมีช่วงนึงดูทั้งวันทั้งคืนน่ะหยุดดูบ้านดูทั้งวันทั้งคืนเลยก็มีนะคะคือชอบมากแล้วก็พอดูของคุณโมเมเนี่ยนะเราก็จะเสียเงินซื้อเครื่องสำอางเนี่ยมากอ่ะดูสิพี่พักอาจจะทาไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแต่พี่พักจะให้ดูสีคือสีนี้เป็นสีที่แบบมันไร้กัดฉันกลายเป็นคนไร้กัดตั้งแต่เมื่อไหร่คือใครเห็นพี่พักทาลิปสีเงี้ยนะแค่เดินเฉยๆก็จะแบบดูร้ายแล้วอะเป็นคนหน้าร้ายแล้วอะนะแต่พี่พักชอบมากแต่เวลาพี่พักทาเนี่ยพี่พักจะเอาไปเติมระหว่างวันนะถ้าวันไหนทาสีแดงก็จะทาสีแดงทั้งวันเลยก็จะเติมระหว่างวันก็จะเอาให้มันเข้มไปเลยแล้วก็เวลาเราทาลิปสติกเนื้อครีมมี่แมตต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วลิปสติกเนื้อครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสีแดงลิปสติกชอบติดฟันเห็นไหมเราพี่พักก็มีทริคนะด้วยการทำอย่างนี้เอานิ้วมาแล้วก็พันทิชชู่เข้าไปเพราะเราไงเราขี้เกียจเข้าไปล้างมือแล้วปกติใช้นิ้วเปล่าก็ได้นะแต่ต้องล้างมือไงทำอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมลิปสติกก็จะติดมาอยู่บนทิชชู่นะก็จะไม่ติดอยู่ที่ฟันเราเลยถ้ามันติดอยู่นิดหน่อยระหว่างตอนทำเนี่ยเราก็เช
ช็ดที่ฟันออกแล้วทีนี้มันก็จะไม่ติดอีกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนทาชอบทาลิปสติกสีเข้มๆแล้วลิปติดฟันแล้วเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเลยอ่ะนะก็สีนี้นะจะช่วยทำให้ฟันของเราขาวขึ้นแล้วก็ทำให้เราดูแรงขึ้นมาอีกสเต็ปนึงและมันจะทำให้เราดูหน้าแก่ขึ้นมาอีกนะพอทาลิปอันนี้อายุเราจะเพิ่มไปอีกเลย5ปีนะถ้าน้องๆ นักศึกษาเนี่ยนะอายุหนูอาจจะจาก16 17 18 19เนี่ยอาจจะอยู่30เลยก็ได้นะเพราะว่าลิปสติกสีแดงแจ๊ดๆอย่างเงี้ยทำให้เราดูเปรี้ยวดูเฉียวและทำให้เราดูมีอายุและเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าลิป5ตัวพี่พิพักมารีวิวเลยว่าเป็นตัวที่พี่พักชอบมากแล้วใช้ทุกครั้งก็รอดทุกครั้งอาจจะมีสีแดงนี่แหละค่ะที่บางครั้งก็ไม่เหมาะกับการละเทศะนะคะอย่างเช่นไปงานบวชหรือว่าเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะปากสีแดงก็อาจจะไม่เหมาะนะเจ้า5ตัวนี้นะตัวแรกที่พี่พักให้คะแนนเป็นอันดับที่5นะคะที่พี่พักให้คะแนนจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้พี่พักให้อันดับ5นะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยให้สีที่ชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วมันก็ยังดูเด็กๆก่อนค่ะอันดับที่4พี่พักให้เป็นตัวนี้นี่เล็บร่อนเหมือนกันจะสังเกตเห็นได้ว่าเล็บร่อนมี2ตัวเลยนะคะที่ชอบแต่อยู่หลังท้ายเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าอะไรตัวนี้มันก็ทาทุกวันอะขนาดให้เขาอันดับ4นะแต่ทาเขาทุกวันเลยไม่ว่าจะทาลิปสีอะไรจะต้องทาไอ้นี้ตามด้วยเสมอพี่ฮักเป็นคนชอบทาลิปสติก2สีก็จะเอาอีตัวที่ชอบ5ตัวเนี่ยตัวนี้ก่อนตัวนี้หลังอ่ะยกเป็นสีแดงก็จะทาเดียวๆนะตัวนี้อันดับ4นะตัวนี้อันดับ3ชูเอมูระนะคะถึงหล่อนจะแพงก็ใช่ว่าฉันจะชอบหล่อนที่สุดนะก็ตัวนี้ก็ให้อันดับ3นะคะเพราะว่าเขาใช้ได้ไม่ค่อยถูกอากาศไม่ค่อยแบบต้องเลือกกาลเทศะในการใช้อันดับที่2ได้แก่โกลเด้นโรสนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แมทที่สุดเลยเป็นดินสอเขียนปากเป็นดินสอทาปากที่แมทที่สุดแต่ถึงจะแมทที่สุดสำหรับพี่พักแล้วใน4ตัวใน5ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ยังให้ความชุ่มชื่นอยู่เพราะฉะนั้นพี่พักพอชอบอันดับสุดท้ายพี่พักเทใจให้เมเบลีนเลยนะตัวนี้คือแบบดีมากทาแบบใครๆก็ชมว่าทาลิปสีนี้แล้วสวยอาจจะเป็นที่หน้าของพี่พักด้วยว่าหน้าสีนี้ประมาณนี้ทรงปากอันนี้แล้วจะทาลิปสีนี้ออกมาได้สวยนะพี่พักชอบลิปสีนี้มากคือแบบว่าถ้าเขาเซลล์เมื่อไหร่นะพี่พักจะซื้อตุนแต่ถ้าเขาไม่เซลล์ก็หมดแล้วก็ไปซื้อนะตัวนี้ดีมากคือดีมากรักมากมันเป็นลิปเนื้อแบบออกสตินหน่อยแบบเหมือนแบบทาลงไปปุ๊บมันนุ่มๆเหมือนโบอยู่บนกำมะหยี่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีมากพี่พักรักมากเลยชอบมากเป็นลิปที่แบบว่าแต่งอะไรก็รอดนะทาเมื่อไหร่ก็ดีปากไม่ดียังไงนะคะปากนะที่นี่มาถึงเนื้อปากนะถ้าปากไม่ดียังไงอาจจะโดนตบไปแล้วถ้าใครดูอยู่นะแล้วรู้สึกว่าชอบเหมือนกันพี่หนูชอบตัวนี้เหมือนกันหรือว่าพี่มีตัวนึงนะดีมากเลยพี่น่าจะชอบอย่างเงี้ยแนะนำมาได้หรือว่ามาแชร์กันได้นะว่ามันเป็นยังไงนะคะเออจะดีใจมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดของลิปสติกแบบลงลึกเลยนะคะพี่พักจะเขียนไว้ในช่องเนื้อหาใต้ YouTube อ่ะนะคะลองเข้าไปคลิกดูค่ะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงมีสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พักจะทำลิงก์เชื่อมไปให้ดูนะคะวันนี้พี่พักต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วโอเควันนี้